เขตเทศบาลตำบลราชคามนะครับของเราประกอบไปด้วยพื้นที่2ตำบลคือตำบลราชคามกับตำบลช้างใหญ่นะฮะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชคามเนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมว่าเขารองรับเด็กเล็กจากทุกครัวเรือนเลยนะครับทุกคนก็มุ่งมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชคามเพราะว่ามีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องถ้าวิสัยทัศน์ในเรื่องของการทำงานคือเราต้องการให้เด็กเนี่ยมีพัฒนาการสมตามวัยอนุบาล 1-3 ขวบเนี่ยเราทำเริ่มต้นก็คือให้กล้ามเนื้อเขาแข็งแรงให้สามารถทำกิจกรรมต่อไปได้ถ้ากล้ามเนื้อไม่แข็งแรงเนี่ยมันไม่สามารถเขียนหนังสือได้ไม่สามารถปั้นอะไรได้ก็จะเริ่มไปสเต็ปอย่างนี้บางคนก็บอกว่ามาอยู่ศูนย์เด็กเนี่ยก็เลี้ยงไปวันๆหนึ่งเลี้ยงกินเล่นนอนไม่ได้อะไรไม่ได้สอนในเรื่องพัฒนาการไม่ได้สอนในเรื่องของกระบวนการคิดการคิดวิเคราะห์การจำแนกการอะไรเนี่ยแต่ถ้าได้มาสัมผัสจริงๆจะรู้ว่าศูนย์เด็กเล็กเดี๋ยวนี้ไม่ได้เอาลูกมาเลี้ยงไปวันๆก็มีการส่งเสริมพัฒนาการในทุกๆด้านนะคะมีการเรียนการสอนมีให้รู้จักคิดวิเคราะห์มีการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ภาษานะคะมันมีระบบอยู่แล้วนะคะส่วนที่สองคือทุก3เดือนเนี่ยเราจะมีเจ้าหน้าที่จากปตท.เป็นคุณหมอที่มาดูแลให้กับเราอีกทีนึงไม่ว่าจะเรื่องของสุขภาพทั่วไปสุขภาพฟันนะครับเมื่อพบปัญหาเราก็จะส่งไปที่รปต.เพื่อจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปถ้ารักษาได้ที่นี่ก็รักษาถ้ารักษาไม่ได้ก็ส่งไปในระดับอำเภอต่อไปอาแบมือถูเยอะๆลูกชอบกินฟักทองไหมแล้วคนนี้ชอบกินฟักทองไหมคะก็คือหลักสูตรที่เราใช้อยู่เนี่ยก็คือเป็นหลักสูตรกลางๆของกรมส่งเสริมอยู่แล้วก็คือมี4สาระที่เราเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กครอบครัวอะไรเงี้ยพอสาระที่3ก็จะเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมชาติรอบๆตัวเขา4ก็คือสิ่งต่างๆรอบตัวเนี่ยก็จะเป็นแยกเราเรียน4สาระบูรณาการรวมกันหมดคือในหน่วยบ้านสมมุติว่าเราออกไปดูบ้านเนี่ยอ้าวลูกบ้านมีอะไรมีหน้าต่างกี่บานอันนี้มันก็จะได้คณิตศาสตร์แล้วภาษาอังกฤษอ้าวประตูว่าอะไรหน้าต่างว่าอะไรอะไรเงี้ยเขาก็จะได้อย่างเงี้ยอย่างวินโดว์หน้าต่างดอประตูอะไรเขาก็จะได้แบบพื้นพอพื้นที่ที่ครูจะต้องจัดมันต้องมีการจัดมุมจัดการทำงานของเด็กอะไรมันไม่เชิงจัดหมดแต่บางที่ถ้าโรงเรียนเอกชนที่เราไปเห็นเนี่ยจะแคบๆใช่ไหมเด็กแป๊บอย่างเงี้ยแต่ของเราเนี่ยก็คือจะเป็นอย่างนี้และคือเราอ่ะจำกัดในเรื่องของปริมาณคนปริมาณเด็กเราต้องการเน้นคุณภาพสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าน้องมาแล้วเห็นก็คือจะร่มรื่นปลอดภัยสะอาดค่ะมีทั้งน้ำตกมีสิ่งแวดล้อมต่างๆเสาทุกต้นเราจะหุ้มด้วยเบาะยางหมดสิ่งที่เราต้องทำก็คือ1ตัวเองต้องทำการเปลี่ยนแปลงว่าศูนย์เรามีศักยภาพเท่ากับโรงเรียนเอกชนไหมหรือเราดีกว่าไหมอันนี้คุณภาพของศูนย์อันที่2คือเรื่องของอัธยาศัยของครูกับผู้ปกครองปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันคุณครูต้องคุยกับผู้ปกครองอย่างเพื่อนอย่างพี่อย่างน้องก็คือมีปัญหาต้องถามได้ตลอดเวลาแม้จะอยู่บ้านหรืออยู่ที่ไหนก็ตามต้องให้คำปรึกษากับผู้ปกครองได้ทำไมเลือกส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนที่นี่อะคะก็โรงเรียนเนี้ยคือเรียนมาตั้งกับรุ่นแม่รุ่นอะไรเขาแล้วล่ะคือสอนดีแบบมีอะไรเขาก็เตือนเด็กตลอดอะไรเงี้ยดูแลใจใส่ดีตอนนี้หลานอยู่อนุบาล2คนหนึ่งอนุบาล3คนหนึ่งเด็กเนี่ยถ้าเขาจะแบบเติบโตเนอะเขาต้องมีการพัฒนาการพร้อมไม่ว่าด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาทุกอย่างต้องพร้อมไปควบคู่กันไปคือลูกหลานเขามาเนี่ยโหแล้ววัย 3-5 ปีมันคือหัวแก้วหัวแหวนนะคือเด็กพวกนี้ไม่มีความไม่มีเสียมันจะเป็นเรื่องที่แบบผุดพองมาเนาะแล้วเขาปล่อยให้เด็กมาอยู่กับเราเนี่ย
ันนี้เป็นเรื่องที่คุณครูต้องมีจิตสำนึกแล้วต้องคุยกันว่าให้เข้าใจว่ามันมีความสำคัญขนาดไหน